พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรประธานรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่12วันนี้เวลา 16:37 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรเสด็จไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ในการประทานรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่12ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะตลอดจนปลูกฝังความรู้ความเข้าใจจากการสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะการศึกษาศิลปะในระดับปฐมวัยอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลซึ่งมีเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน416ชิ้นแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมและวาดเส้นในลักษณะงาน2มิติและ3มิติโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่12ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดและผลงานที่น่าสนใจจำนวน104ชิ้นที่ล้วนเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระมาร่วมจัดนิทรรศการให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้